สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอธีรวัฒน์แนะยาตัวนี้รักษาโควิด -19 ได้ตั้งแต่เริ่มติดเชื้อหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุยาฆ่าพยาธิไอเวอร์เมกทินใช้ได้ทั้งการรักษาโควิดตั้งแต่เริ่มต้นรวมกระทั่งเมื่อติดเชื้อและมีอาการไปแล้วและสามารถใช้ร่วมกับยาอื่นได้หรือ Early and Late Treatment ประการสำคัญคือโควิดมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆและจะเห็นว่ายามาตรฐานที่ใช้รักษาฟาวิพิราเวียเริ่มเห็นว่าได้ผลช้าลงหรือไม่ทันการยาฆ่าพยาธิดังกล่าวมีประวัติการใช้งานมานานมากทำให้ทราบกระบวนการการใช้และความปลอดภัยและมีการพิสูจน์ในเรื่องของโควิดมีอยู่แล้วในระดับต่างๆซึ่งเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางตัวไวรัสโดยตรงและการเข้าร่างกายทางตัวรับต่างๆนอกจาก ACE2 ทำให้กระบวนการติดเชื้ออ่อนด้อยลงขัดขวางกลไกต่อเนื่องยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ยับยั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดการอักเสบไม่ปะทุยับยั้งกระบวนการที่ทำให้เลือดข้นการเกิดลิ่มเลือดในโควิดฟื้นฟูประสิทธิภาพของการพยุงชีวิตของเซลล์ทางตัวอนุภาคโรงพลังงานไมโตคอนเดรียยาฆ่าพยาธินี้ทำให้ผู้ค้นคิดและผู้ที่นำไปใช้ต่อสู้กับโรคพยาธิฟิลาเรียวิลเลียมซีแคมเบลล์และซาโตชิโอมูระได้รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและอายุรศาสตร์ในปี2015และจัดเป็นยาสำคัญขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ